น้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจเผยคนไทยเป็นคนน่ารักน้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจเผยคนไทยเป็นคนน่ารักเผยประโยคน่าเอ็นดูน้อยหิวน้อยก็เลยหน้าด้านแล้วตัดสินใจขอความช่วยเหลือนักร้องนักแสดงชื่อดังน้อยวงครูหรือกฤษดาสุโกศลแคลปเล่าเรื่องประทับใจหลังได้รับความช่วยเหลือจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งในร้านกาแฟหลังเจ้าตัวมาซื้อไส้กรอกแต่ร้านไม่รับเงินสดน้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจโดยน้อยวงครูโพสต์เฟซบุ๊กว่าคนไทยน่ารักจริงๆครับวันนี้น้อยไปร้านกาแฟร้านดังเพราะว่าน้อยชอบไส้กรอกจัมโบ้ของเขามากแต่สาขานี้เขาไม่รับเงินสดแล้วน้อยเองก็ไม่มีสแกนเพย์หรือพร้อมเพย์แต่น้อยสังเกตว่าน้องคนนี้เขากำลังใช้โทรศัพท์จ่ายเงินอยู่เขาดูเป็นคนดีน้อยหิวน้อยก็เลยหน้าด้านแล้วตัดสินใจขอความช่วยเหลือน้อยถามเขาว่าเขาโอเคไหมที่จะออก95บาทแทนน้อยก่อนแล้วน้อยก็จะคืนเงินสดให้เขาทันทีแล้วน้องเขาก็ยินดีเลยครับเขาไม่ได้รู้จักน้อยด้วยนะน้อยแก่แล้วน้อยขอขอบคุณน้องคนนี้นะครับที่ช่วยให้น้อยได้กินไส้กรอกจัมโบ้ของน้อยเชมีมีมมมีมีสุดใครเกียสิเลียมีครัวมีกอขอหาตัวก่อนนายตาระดับสามวัดสองทางหึงถกยิงตายขอบ้านก่อนนั้นผู้มัดสิทธิบบามินิพลทิ้งเคยชอบพิงทามีอินเพชทางหึงถกกรอสนเบสสปีดวีสิกทางก่อยิงเกตคนคลังก่อที่มีนายตากนางกันตำปีคำปีคงเป็นเรื่องที่ขยามกาตามไปยังโรแรงสิกทางพี่อ้ํปรอดันเพคุดก่อนนั้นชื่อกาฮีซาวัดคันเอดองคลอยยกย้อยตากระดับซีเอส่วงเป็นเทือนใจแต่ซาวัดยืนยันตามแรบลีลักก่อว่าซีเอย้อยดีเคที่เอ็ดมือคันเอดิมเกซินซาอยู่เคนที่นั้นก่อนนั้นเคเลยกว่าไซนาพอเรกลูมีดีลุกคนบีปอมิกซีขณะนั้นมุดสปนลุกอันเอ็ดคันเอสนัดเคคีมายิงซาวัดที่สยิงแข้งเสียนพุงกาชีวิตพี่อ้ําปรอดันจูมยงกับก่อแต่งตามโยบย้อยตากทรงไหนเคซเอสวีซิงเพียงบางโยบายปีเมดวาก่อโยบย้อยคาราชกาทิ้งเป็นเพิ่มมีมิสุดคลายตาแห่งนายเคซัสเอเพียงเน้นยากับคณะรัฐมนตรีที่เพียงดีรับปดเกลานูยิงจักรายานี้เป็นวีดูแตงตั้งยกย้อยคาราชการกาชับว่าก็ยกย้อยที่อินสรองควีกาลังซีฮีคาราชการที่ทางอังกฤษพีเอชโอเอชอมกับแฮมมี่ฮีมีก็สุดคลายที่สิดิคัดคอสังทรงนายเคซัสเอทโฮชวาทบที่อยู่ทบแข่งว่าเวลาทบกระพรุงเคลยุดโยบายนี้ฮีดียกย้อยเอชยังเป็นเรื่องแต่งตั้งคันเอที่ทางอังกฤษทำแต่งตั้งตามปลาปล่อยยืนเงียบสายจังขณะที่เวงตาเป็นไอจุกที่มีเพหะก่อแต่งตั้งโยกย้อยทอลอิดมาแต่หาตัวเอสอลิลาสัตเคพอเรมีไอจุกโยกย้อยฮีกับฮักทรงผู้มีสิทธิมีสายจังเถินความทีมกาตากนั้นสมพักประจันกีจิตก่อแต่งตั้งโยกย้อยทบวีดูคงทีมีคักขอฝากมาไม้ปีคำตีก่อแต่งตั้งตาเคแคร์บันทีรับแฟนคักคักละเลวกาพิงแต่ทีหยุดเรบราบไปทีคอยมาทากินเลยถ้าฮิมีดีเคทีมีทาทาคักนั้นเกตปล่อยยืนทีปล่อยจันโดยรวมเคพีมีหาตุกซีเอพีขนาดทีส่วนคนอีหาตูเอสอลดีทีเกตคนไอจันทีกริงมีคือเกตควองซุยใส่ด้อยเจฟากับสาวดคเอนีทีหยุดตามแรปมีพินวิฟีทีไอจอมตามคักส่งก่อนนั้นผู้ควางควางน้องนานก่อนนั้นเทียนหาตูทรงนาซีเอเป็นผู้สร้างกอง
พี่อายุทบดาเนนคลีอาจารย์เทิงปีเทิงมารับทอสทานถนักรวมทางที่อายุสอดสองพี่อมสิทธิ์นี้คนที่นี้มีสาริทีสีเอที่อายุคบคุยมาดาเนนคลีสิกรุดมีมาเดนายตามสีพีที่ปีนังการตำนานลิงบานก่อนนั้นลีเซนฮาตัวก้อนเทียชนาทิสตาตาทาสาริมีดีเคคเวอร์ทีดอนเอสไปจังกันทางนายเคซูสเอทีกากาบดูไลกีกาตาเซิงคุณจีดีมีอาโจกาแคทกูตาการครั้งพีขอสร้างหามสุดคายตาแห่งเลียทีเอ็งยกย่อยเอชยังเป็นเริ่มที่เอ็งดีรับกอบที่บาดีเอชยังเป็นกริ่งรับบอลยูตาเวนวราวุธจ่อชงคณะรัฐมนตรีเงินหนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัววราวุธชงคณะรัฐมนตรีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัวให้คำมั่นชทพทุ่มเททำงานลั่นพอมอดูแลคนทุกระดับวัยจ่อคืนลูกหลานให้ครอบครัวทำชาติแข็งแรงวันที่9กันยายน66ที่ทำการพักชาติไทยพัฒนาสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนารับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.จากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนายวราวุธกล่าวว่าขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่แสดงความยินดีกับตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามการจะเดินทางมาถึงในจุดนี้ได้ตนต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาจนสามารถทำให้เรามีโอกาสมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มคนที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มความหลากหลายทางเพศตนเชื่อว่าจะสามารถตอบแทนทุกๆคะแนนเสียงที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคชาติไทยพัฒนาแม้วันนี้ยังไม่สามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่เพราะในวันที่11กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อแถลงเสร็จแล้วเราจะสามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่นายวราวุธกล่าวว่ากรณีปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด600บาทที่ไม่สามารถนำเงินโอนเข้าบัญชีของแต่ละครอบครัวได้นั้นต้องกราบขออภัยแต่เท่าที่ได้ทราบข้อมูลจากทางกระทรวงพม.ในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงจะส่งเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและไม่เกินวันที่18กันยายน66เงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถโอนเข้าบัญชีกรณีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดได้ทุกครอบครัวนายวราวุธกล่าวว่าขอให้คำมั่นว่าเมื่อตนได้มาดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะทุ่มเททุกๆศักดิ์กำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลเราจะเป็นกำแพงให้กับประชาชนเอาไว้พักพิงยามเหนื่อยล้ายามท้อแท้และจะเป็นเกราะกำบังป้องกันอันตรายให้กับประชาชนยามเกิดปัญหาเราจะคืนลูกหลานให้กับครอบครัวและจะคืนครอบครัวให้กับสังคมและเราจะคืนสังคมให้กับประเทศชาติเพราะประเทศชาติจะแข็งแรงได้จะต้องมาจากรากฐานหน่วยที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวดังนั้นวันนี้พวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่
นายวราวุฒิกล่าวว่าคนชื่อวราวุฒิได้เป็นรมวพมได้เพราะคนชื่อประภัสและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกที่มีข่าวว่าจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ตนก็แอบกังวลเพราะด้วยความสามารถยังนึกไม่ออกว่าถ้าอยู่กระทรวงพาณิชย์จะมาช่วยประชาชนกว่า 800,000 ชีวิตในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรแต่เมื่อท้ายที่สุดได้มาอยู่กระทรวงพม.ก็ดีใจหลายเรื่องเพราะกระทรวงนี้ดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีกลุ่มความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติพันธุ์จะทำให้ตนจะสามารถดูแลสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนแผ่นดินไทยก็จะเป็นโอกาสที่เราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการที่มีคนสุพรรณบุรีมาเป็นหัวเรือของกระทรวงที่ดูแลปากท้องของประชาชนนั้นเราจะทำให้กระทรวงนี้มีความแตกต่างอย่างไรนายวราวุฒิกล่าวว่าบางคนบอกว่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากระทรวงพม.เป็นการลดระดับแต่ตนว่าไม่ใช่แต่จะเป็นการเพิ่มระดับเพราะตนจะทำให้กระทรวงพม.ขึ้นมาเป็นกระทรวงเกรด A และจะทำให้ไม่เฉพาะคนไทยแต่จะทำให้ต่างประเทศได้รู้จักว่ากระทรวงที่ชื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นคือหัวใจของคนไทยอย่างไรกระทรวงจะใหญ่หรือจะเล็กขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการตนมั่นใจว่าจะสามารถดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างละเอียดได้อย่างถึงเนื้อถึงตัวภายใต้การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาตนรับประกันว่ากระทรวงพม.จะต้องดูแลคนไทยทั้ง66ล้านคนจะยากดีมีจนสถานะใดเพศใดวัยใดเราจะดูแลให้หมดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานในกระทรวงพม.นี้จะทำให้ความมั่นคงของพรรคชาติไทยพัฒนามั่นคงตามไปด้วยนายวราวุฒิกล่าวว่าการได้อยู่กระทรวงพม.คราวนี้มีความบังเอิญหลายอย่างสีประจำกระทรวงคือสีชมพูซึ่งเป็นสีของพรรคชาติไทยพัฒนาจากห้องทำงานรมวพม.ก็มองเห็นที่ตั้งพรรคชาติไทยเดิมในสมัยที่นายบรรหารนายประภัสทำงานร่วมกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คนแรกเมื่อปี 2545 คือนายอนุรักษ์จุรีมาศจากพรรคชาติไทยในขณะนั้นพรรคเราดูแลกระทรวงนี้ตั้งแต่วันแรกและเราจะมาสานงานต่อจากนายบรรหารเรามั่นใจว่าจะทำให้มีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตากับคนสุพรรณบุรีต้องขอบคุณการสนับสนุนจากนายประภัสและชาวสุพรรณด้วย